ที่โจทย์ข้อนี้ให้เป็ดนะครับทีนี้เราก็สมมุติเอาว่าสมมุตินะถ้าเราสมมุติก็เลือกสมมุติตัวที่ทําให้วงเล็บเป็น0นั่นคือให้ x เป็น0ง่ายที่สุดตัวแรก x เป็น0ได้ลบ3 x เป็น0ได้ลบ 4a x เป็น0เพราะฉะนั้น a ก็คือ3ส่วน4ได้ a ปุ๊บสมมุติ x เป็นอะไรอีก x เป็น2 x เป็น2เป็น40เป็นเท่าไหร่12 4 48 48ลบออก3 48เป็น51เป็น51 12 4 48 48 2เป็น6 6 6ก็เหลือ3 3เป็น51 x เป็น2หา x เป็น2หา x เป็น2เป็น8 8 b มัน b ก็คือ51ส่วน8 b 51ส่วน8แต่ถ้า x เป็นลบ2ล่ะ x เป็นลบ2ลบ2ตัวนี้เป็น48 48 48เป็นลบ9เหลือ39 39 x เป็นลบ2 0ลบ2 0ลบ2ก็เป็นบวก8 4 4เท่ากับ39ส่วน8เราค่า ab ไปใส่บวกด้วย a คือเท่าไหร่ a จะได้3ส่วน4นะครับ a เป็น3ส่วน 4x a เป็น3ส่วน 4x b เป็น b เป็น51ส่วนด้วย8วงเล็บ x ลบ2 c 39 c เป็น39ส่วน8 x บวก2dx เพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตเป็น 3x กำลัง2ส่วน2บวก 2x บวก3ส่วน4ลอน x บวก51ส่วน8ลอน x ลบ2บวก39ส่วน8ลอน x บวก2บวกแคทแมวฮะทำไมยังใช้ c บวก1วะเอายังการบ้านเราการบ้านหรือเทสก่อนเทสเป็ดก่อนเนาะเทสเป็ดข้อหนึ่งอะดูว่าเป็ดจะรอดไหมเออเอาเทสของ่ายเสยธนงศักดิ์ภักดีเทวา
ื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันว่าความฝันนั้นจะไกลเฮ้ยเร็ว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 ขี้แค่วตลอดค่อยโทรมาก็ได้ค่อยโทรมาก็ได้ค่อยโทรมา
ไม่โทรมาไม่พี่ไม่เข้าไปโอ้แบบตูดทำให้มันเสร็จเถอะคืออิ่มละชุดแรกเดี๋ยวกูตั้งให้ถ้ามึงต้องการดูดูเทสสิรอดไหมรอดไหม 3x บวก2น้องต้องใช้การแยกเศษส่วนย่อยก่อนแต่การตั้งเศษส่วนย่อยพวกเรามาดูนะฮะหน้าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราแยกข้างล่างมันเป็นแค่ x กำลัง1เราเติม a ได้แต่ข้างล่างที่เราแยกออกมามันเป็นไม่ใช่ a กำลังไม่ใช่ x กำลัง1นะครับน้องก็ต้องเติมเป็น bx บวก c เติมตัวบนดีกรีของมันจะต้องน้อยกว่าตัวล่างอยู่1ถ้าตรงนี้ดีกรี2เราต้องใส่ดีกรี1ใส่ตัวแปรกำลัง1นะเสร็จแล้วก็รวบพจน์ก็เป็น 3x บวก2ตรงนี้นะครับเคสนี้น้องจะใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อกี้สมมุติ x ไม่ได้นะครับจะใช้สมมุติ x ไม่ได้นะครับมันจะสมมุติ x ไม่ได้มันต้องใช้การกระจายและเทียบสัมประสิทธิ์เอานะครับตรงนี้กระจายเข้าไปจะกลายเป็น a บวก b x กำลัง2 ax bx ใช่ไหมครับกลายเป็น 2a ที่คูณเข้าไปหน้า x ก็จะกลายเป็นบวกกับ 4x ตรงนี้5 a ต้องเทียบเป็น 0x กำลัง2บวก 3x บวก2นะครับต้องเทียบแบบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราเห็นตัวแรก a บวก b ต้องเป็น0 5 a ไม่มี x ก็ต้องเทียบไม่มี x ก็คือ2เราได้ a เป็น2ส่วน5มันก็ทำให้ b ได้ด้วย b คือลบ2ส่วน5ตำแหน่งหน้า x กำลัง1นะครับ 2a บวก c ก็จับเท่ากับ3 a เรารู้แล้วเป็นลบเป็น4ส่วน5บวก c c เท่ากับ15ลบ4เหลือ11ส่วน4เอ้ย11ส่วน5น
ได้สี่ครบแล้วเราค่อยเสด็จออกเสด็จออกก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับเหลี่ยมนี้มันก็ต้องเป็น a ส่วน5 x บวกด้วย b b ตรงนี้ b เป็นตัวเลขเสือกไม่สวยสักตัวเลย b c นะครับผมดึงแต่5ไว้ข้างล่างนะ b c นะครับ b c มันเป็นเลขเศษส่วนก็เลยดึง1ส่วน5ออกมาส่วน5ออกมาตัวนี้ก็จะเหลือลบ 2x บวก 4c คือ11แล้วหารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก5แล้วก็ dx ตรงนี้ไม่มีปัญหาจับตัวนี้มาคิดใหม่ลบ 2x บวก 11 x กำลัง2บวก 2x บวก5นะฮะเราก็ต้องมาดิฟในใจอีกทำไงจะเกิด 2x นะฮะตรงนี้มันต้องเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับต้องเป็นลบ2เนี่ยเราลองคิดในใจเข้าไปเป็นดึงอะไรเป็น x กำลัง2ส่วน2หายนะฮะตรงนี้ก็ต้องมี 2x ใส่เข้าไปแต่ต้องเป็นลบด้วยใช่ไหมพอดึงออกมาแล้วชุดเลขชุดนี้เหมือนกันได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลบ 2x ลบ2บวก13ถูกไหมเราก็แยก2ส่วน x กำลัง2บวก 2x บวก5ตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก5 dx จัดชุดให้มันใหม่ตบเข้ามาดึงลบ2ออกมาดึงลบ2มานะครับแล้วดึงกลับด้วยเป็น dx กำลัง2ส่วน2ลบ2ออกมาแล้วดึงลบไปแล้วก็เหลือบวก x หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก5ลบด้วย13 1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก1บวกอีก4แล้วก็ dx 2อัดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่ง dx กำลัง2บวก 2x บวก5ในใจx กำลัง2บวก 2x บวก5บวก13 13 in 1ส่วนด้วย x บวก1กำลัง2บวก2กำลัง2เติม x บวก1เข้าไปวันตรงนี้เป็นลบลอน x กำลัง2บวก 2x บวก5บวก13 arctan uได้แล้วก็ยกเข้าไปแทนที่นะครับยกตัวนี้เข้าไปแทนที่ที่ต้องการนะฮะเพราะโจทย์1ข้อประมาณ2หน้ากระดาษข้อสอบ1ข้อเขาจะให้มาเลยหัวข้อแล้วแผ่นว่างไว้1ถึง2หน้ากระดาษก็โจทย์ก็เป็น1ในข้อไฟนอลอยู่แล้วแต่ตัวสไตล์นี้เป้าหมายคือท็อปมหาลัยนะครับท็อปมหาลัยฮะก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าท็อปมหาลัยเตะเชือกเลยครับสบายเลือกเลยอยากได้ใครก็อย่างว่าล่ะเขามีแล้วเขามีหมอแล้วกูจะรอวันที่หมอทิ้งและกูจะพูดคำนั้นใหม่จะรอหลอนหนึ่งแล้วเอาเสร็จหรือยังเลคเชอร์สองจริงๆตั้งใจจะ